น้องบอกน้องเดินมาได้ครึ่งทางครับตรงบ้านบ้านล้างนั่นแหละมีคนตู้เขาถามเนาะว่าน้องเขาจอดแล้วก็ถามน้องกินขนมไหมครับน้องบอกไม่กินครับงั้นเดี๋ยวนะส่งไปหาแม่ครับผู้ชายผมไม่ไปครับที่หมาที่เลี้ยงแหละที่ตัวเองเลี้ยงเห็นน้องเขาเดินไปหมาก็วิ่งจากบ้านไปวิ่งไปไปกัดผู้ชายที่ถามว่าจะเอาขนมไหม